เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานหอการค้าไทยจีนชี้นักลงทุนมองไทยน่าลงทุนเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐยังไม่ถามปมการเลื่อนการเลือกตั้งนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าภาพรวมการลงทุนไทยจากจีนมีสัญญาณที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนจีนมองประเทศไทยมีความน่าลงทุนเพราะเชื่อมั่นต่อนโยบายจากภาครัฐขณะเดียวกันหอการค้าไทยจีนได้ตั้งศูนย์บริการการค้าการลงทุนไทยจีนในลักษณะ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั้งสองชาติและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทยกับจีนส่วนประเด็นที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นปี2562นั้นล่าสุดขณะนี้นักลงทุนจีนยังไม่ได้มีการสอบถามในเรื่องดังกล่าวDSI จ่อถกอัยการเปิดคดีอ่างวิกตอเรีย 30-31 มกราคมนี้อุบชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มชี้เสียกำพลกับภรรยายังไม่หลบหนีออกนอกประเทศพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกำกับดูแลคดีค้ามนุษย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์และค้าประเวณีในสถานบริการวิกตอเรียซีเครตว่าภายในวันที่ 30-31 มกราคมนี้ได้นัดอัยการและที่ปรึกษาคดีพิเศษประชุมเปิดคดีการสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยจะหารือร่วมกันว่าหลักฐานที่ทาง DSI มีอยู่ในขณะนี้จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนในประเด็นใดโดยเฉพาะการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีเพิ่มเติมแต่ในระหว่างนี้หากมีประเด็นสงสัยที่ต้องสืบสวนทาง DSI ก็จะดำเนินการสอบสวนไปก่อนแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงจะกระทบต่อการสืบสวนรายละเอียดปลีกย่อยนี่มันแบบว่ามันพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดไปแล้วว่าจะเรียกคนนู้นคนนี้มาต้องไปตั้งหลักหมดแล้วพวกนี้มันนกรู้ว่าเวลาเราจะเรียกใครบางทีกลุ่มพวกนี้เขาจะสนิทกันก็ไปพูดแล้วก็ไปนัดแนะอะไรต่างๆหลายอย่างเทคนิคมันเยอะไงเพราะงั้นเราจะไปพูดว่าจะเอาคนนู้นคนนี้มามันจะเกิดผลกระทบกันรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าในส่วนของการติดตามตัวนายกำพลวีระเทพสุภรและนางนิภาวีระเทพสุภรผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาค้ามนุษย์และข้อหาอื่นๆรวมกว่า10ข้อหานั้นขณะนี้ชุดสืบสวนของ DSI ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นยอมรับข้อมูลสอดคล้องกับทางตำรวจคือยังไม่พบมีการเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศแต่อย่างใดเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอบต.เกาะจันทร์เสียชีวิตในร้านน้ำชาจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงนายดือนันวายาสมาชิกอบต.เกาะจันทร์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเหตุเกิดที่บ้านคลองช้างหมู่3ตำบลเกาะจันทร์อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหัวกระสุน .38 ตกอยู่จำนวน3หัวเศษตะกั่วจำนวน1ชิ้นจากการสอบสวนที่เกิดเหตุทราบว่าเหตุเกิดขณะที่นายดือนันนั่งอยู่ภายในร้านน้ำชาในหมู่บ้านและในระหว่างที่จะลุกกลับบ้านมีคนร้ายจำนวน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อมาตามเส้นทางบ้านกาโตบ้านลาเกาะก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่โดยกระสุนถูกหน้าอกและคนร้ายได้หลบหนีไปส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและสืบสวนสอบสวนต่อไปจบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN